ญจราชกกุฏภัณฑ์คือเครื่องใช้ของพระมหากษัตริย์ที่พราหมณ์ผู้ทำพิธีจะเป็นผู้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจริงๆแล้วมันเป็นธรรมเนียมที่สืบทอดมาอาจจะ ก่อนอยุธยาด้วยซ้ำเช่นจารึกในสมัยสุโขทัยกล่าวถึงว่าพระมหากษัตริย์ทรงได้รับการถวายมกุฎถวายพระแสงขันและแต่ในสมัยรัชกาลที่1เมื่อทั้งทรงตั้งกรุงเทพทรงทำพิธีเราเรียกว่าประดาพิเศษจริงๆแล้วก็คือบรมราชาภิเษกอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ครั้งนั้นเนี่ยข้าวของทั้งหมดเนี่ยมันสูญหายไปหลังเสียกรุงครั้งที่2จึงต้องมีการจัดสร้างใหม่ก็ส่งสั่งอาจารย์พระมหาวิชัยมงกุฎสั่งให้ทำเครื่องราชูปโภคต่างๆเพิ่มขึ้นและถึงมาทำพิธีบรมราชาภิเษกอีกครั้งหนึ่งในปี2328ซึ่งเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์นับเป็นเครื่องหมายที่แสดงความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ประกอบด้วยพระมหาพิชัยมงกุฎถือเป็นเครื่องแสดงถึงยอดพิมานของพระอินทร์ซึ่งเป็นของหนักแทนพระราชภาระของพระมหากษัตริย์ที่ต้องแบกรับความทุกข์ของประชาชนเอาไว้พระมหาพิชัยมงกุฎเป็นพระมหาพิชัยมงกุฎทองคำรงยาราชาวดีประดับเพชรยอดของพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นพุ่มข้าวบินประดับเพชรเม็ดเล็กๆต่อมาในสมัยรัชกาลที่4ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำเพชรขนาดใหญ่จากประเทศอินเดียมาประดับยอดมงกุฎแทนพุ่มข้าวบินและพระราชทานชื่อเพชรเม็ดนี้ว่าพระมหาวิเชียรมณีพระแสงขันชัยศรีเชื่อกันว่าเป็นพระแสงราชสัตราคู่บ้านคู่เมืองเขมรที่จมอยู่ในทะเลสาบเมืองนครเสียมราชมาเป็นเวลานานแล้วชาวประมงไปทอดแหติดขึ้นมาโดยองค์พระขันยังดีไม่มีสนิมผุกร่อนหลังจากนั้นพระเจ้าปทุมสุริยวงศ์ซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการเมืองพระตะบองและนครเสียมราชได้มอบให้พระยาพระเขมรเชิญเข้ามาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายราชการที่1รัชกาลที่1จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญเป็นเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อแทนสัญลักษณ์ของความกล้าหาญพระสติปัญญารอบรู้ในการปกครองบ้านเมืองก็บังเกิดเรื่องเล่าอัศจรรย์ต่างๆเช่นเกิดฟ้าผ่าขณะอัญเชิญเข้าสู่พระบรมราชวังฝาประตู2ประตูก็คือประตูที่เป็นวิเศษชัยศรีและแสงขันชัยศรีท่านก็เลยประทานนามตามชื่อประตูท่านพระกรท่านพระกรองค์นี้เป็นไม้ชัยพฤกษ์หุ้มทองคำปลายสุดของท่านพระกรทำเป็นซ่อมสามงามโดยกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงอธิบายไว้ว่าลักษณะก็เหมือนกับไม้เท้าพระภิกษุที่ใช้สำหรับการชักมหาบังสุกุลท่านพระกรเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นระยะของผู้ทรงความรู้เป็นนักปราชญ์ระยะหนึ่งเรื่องของการมีประชนมายุที่ยืนนานเหมือนกับคนสูงอายุใช้ไม้เท้าอะไรเงี้ยวานละวิชนีสัญลักษณ์ของความร่มเย็นเป็นสุขปัดเป่าพ้องภัยในรัชกาลที่1เป็นพัดใบตาลแบบที่เรียกกันว่าพัชนีฝักมะขามเป็นใบตาลปิดทองขอบคลิปทองคำดามก็ทำด้วยทองคำต่อมาในสมัยรัชกาลที่4ทรงพระราชดำริว่าวานละวิชนีนั้นไม่ควรจะเป็นพัดใบตาลเพราะวานละในภาษาไทยคือจามรีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระแท้จากขนจามรีขึ้นมาและโปรดให้ใช้ควบคู่กันโดยเรียกของสองสิ่งรวมกันว่าวานละวิชนีฉลองพระบาทสัญลักษณ์ของการทรงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพในทุกขนแห่งเป็นฉลองพระบาทเชิงงอนทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีฝังเพชรทำมาจากเกือกแก้วที่หมายถึงแผ่นดินอันเป็นที่อยู่ของประชาชนที่อยู่ในอำนาจปกครองอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือพระมหาเสวตฉัตรหรือนพพดลมหาเสวตฉัตรเป็นฉัตรผ้าขาว9ชั้นมีระบาย3ชั้นกลิบทองแผ่ลวดเป็นเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์ของกษัตริย์ที่สำคัญที่สุดใช้ปักที่พระแท่นราชอาณราชบัลลังก์ตั้งแต่โบราณมาคนไทยถือว่าเป็นเครื่องแสดงถึงความเป็นพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกับมงกุฎของชาวยุโรปที่ทรงรับบรมราชาภิเษกแล้วว่าทรงได้รับอำนาจปกครองดูแลดินแดนและประสบนิกรนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความเจริญก้าวหน้า
ภายใต้ร่มเสวตฉัตรของพระองค์นั่นเองแต่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกไม่ได้รวมพระมหาเสวตฉัตรเอาไว้ในเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์เพราะมีขนาดใหญ่และปักอยู่เหนือพระที่นั่งอยู่แล้วพวกนี้แกเป็นของที่ตกทอดกันมาตั้งแต่ครั้งต้นกรุงไม่ได้สร้างขึ้นใหม่แต่ของบางอย่างอาจจะเพิ่มมาในสมัยหลังเช่นในสมัยรัชกาลที่4อาจจะเพิ่มในส่วนของวรวิชนีนะครับแต่ว่าปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมมากขึ้นอะไรเงี้ยถ้าเราสังเกตตราสัญลักษณ์ราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งก็จะเห็นเครื่องราชูปโภคมีแทรกอยู่ทุกครั้งนะครับผม